พูดถึงความคลาสสิกนะคะชมนึกถึงอะไรที่ใช้ได้นานๆไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยไหนนะคะอย่างเช่นเทรนช์โค้ทของ Burberry ค่ะซึ่งได้รับการคิดค้นพัฒนามาตั้งร้อยกว่าปีแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังใส่ได้นานใส่ได้บ่อยนะคะกันลมกันฝนได้ดีและที่สำคัญนะคะมีสไตล์ไม่ตกยุคเลยค่ะทำไมถึงต้องเป็นเทรนช์เนี่ยหรอคะจริงๆแล้วนะคะคำว่าเทรนช์หมายถึงหลุมหลบภัยของทหารนะคะซึ่งทหารเนี่ยก็จะใช้เป็นที่ประจำการค่ะส่วนเทรนช์โค้ทนะคะก็ถือว่าเป็นเครื่องแบบเป็นสัญลักษณ์ของทหารอังกฤษเลยทีเดียวสังเกตจากรายละเอียดต่างๆบนตัวเสื้อนะคะเช่นอินทนูนะคะก็จะอยู่บนบ่านะคะเพื่อที่ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถติดยศได้นะคะแล้วก็ยังมีกันแฟลปนะคะกันแฟลปเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เรียกว่ากันแรงกระแทกนะคะเวลาที่ยิงปืนนะคะแล้วก็ยังมีเป็นผ้าชิ้นที่2นะคะด้านหลังซึ่งก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของtrench coat ของ Burberry อีกอย่างนึงนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะใช้กันน้ำฝนนะคะเวลาที่โดนน้ำฝนแล้วน้ำฝนก็จะไหลออกไปเลยนะคะแล้วก็ยังมีเป็นห่วงนะคะเป็นห่วงโลหะนะคะที่จะติดอยู่กับตรงบริเวณที่คาดเอวนะคะเพื่อให้พกพาอาวุธได้นะคะแล้วอีกอย่างนึงนะคะก็คือรอยผ่าตรงบริเวณด้านหลังค่ะเพื่อที่เวลาขี่ม้าเนี่ยก็จะเคลื่อนไหวได้สะดวกค่ะและจากดีไซน์เพื่อการทหารนะคะ trench coat ของ Burberry นะคะก็ยังสื่อถึงความเป็นอังกฤษนะคะแล้วก็ได้รับความนิยมทั้งจากราชวงศ์นะคะนักแสดงศิลปินแล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบในความมีสไตล์ทุกๆคนค่ะโทมัส Burberry นะคะผู้ก่อตั้งแบรนด์นะคะได้จดสิทธิบัตรตัว trench coat เนี่ยนะคะในปี1912นะคะเสื้อโค้ทของเขานะคะก็จะตัดเย็บด้วยผ้าที่เรียกว่าผ้ากาบาดีนนะคะซึ่งเขาเป็นคนคิดค้นขึ้นตั้งแต่1879นะคะและนอกจากนี้นะคะ trench coat ทุกๆตัวนะคะก็จะซับในด้วยผ้าที่เรียกว่า Burberry Check ค่ะซึ่งก็จะมี4สีนะคะเป็นผ้าลายตาราง4สีนะคะประกอบไปด้วยสีคาเมลสีแดงสีงาช้างแล้วก็สีดำซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์เลยค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะมีเทรนช์โค้ทของตัวเองที่ไม่เหมือนใครนะคะ Burberry นะคะเขามีบริการที่เรียกว่า Burberry Bespoke ค่ะซึ่งเราสามารถเลือกได้ตั้งแต่คัตติ้งนะคะชนิดของผ้านะคะอะไหล่ต่างๆกระดุมส่วนของเข็มขัดตัวโลหะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เรียกได้ว่าสามารถผสมผสานนะคะออกแบบมาได้แบบต่างกันเป็นพันๆแบบเลยทีเดียวนะคะอย่างเช่นของชมตัวนี้ค่ะตัวนี้ของชมก็เป็น Bespoke เหมือนกันนะคะก็ชมเองก็เลือกตั้งแต่คัตติ้งนะคะคัตติ้งเขาก็จะมีแบบหลายแบบมากแต่ชมจำชื่อไม่ได้นะมันจะมีทั้งแบบสั้นแบบยาวแบบฟิตเข้าเอวหรือว่าเป็นตัวปล่อยอะไรเงี้ยนะคะเนื้อผ้าก็จะมีให้เลือกหลากหลายแบบนะคะแต่ว่าอย่างของชมนี่ชมจะเลือกแบบที่มันให้ผิวสัมผัสแบบมันมีความเงานิดนึงเป็นแบบคล้ายๆแบบเขาเรียกอะไรเป็นซิลซาตินเหรอใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเพิ่มเฟอร์ด้วยนะคะก็สามารถถอดออกได้นะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยตัวไลนิ่งข้างในซึ่งเป็นลายตารางที่เป็นซิกเนเจอร์ของ Burberry เนี่ยก็สามารถเลือกสีได้ด้วยนะคะแล้วก็ชมก็จะมีไลนิ่งเพิ่มอีกชั้นหนึ่งนะคะสำหรับเวลาที่อากาศหนาวแต่ว่าถ้าเราไปในที่ที่อุณหภูมิอาจจะแบบแค่เย็นๆสบายๆไอ้ตัวนี้ก็สามารถถอดออกได้เช่นเดียวกันกับปกอันนี้ก็ถอดออกได้เหมือนกันนะคะแล้วของชมมีอินิเชียลอยู่ข้างในด้วยก็เอาเป็นว่าใครก็ตามนะคะที่อยากจะลองออกแบบ trench coat ของตัวเองนะคะก็เข้าไปได้ค่ะที่ www.burberry.com ค่ะ